สวัสดีครับพี่ซันนะครับผมเป็นแฟนนางงามนะครับถือว่าเป็นแฟนนางงามท่านหนึ่งแล้วกันเราดูงานมาประมาณ10 กว่าปีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ช้ำมาพอสมควรแต่ว่าไม่เสียใจนะเราจะช้ำแค่วัน2 วันแล้วเราก็จะมูฟออนพี่ๆกับเธอทุกคนเป็นอย่างนี้หมดวันแรกก็จะแบบนอยหน่อยบางคนอาจจะนอยถึง3-4 วันแต่ว่าก็จะมูฟออนได้ฉะนั้นแล้วน้องแอนนาเสือครับภูมิใจในตัวเองไว้นะครับน้องทำได้ดีดีมากดีที่สุดดีสุดๆในสายตาของพี่แล้วพี่กับเธอทุกคนแบบชอบน้องมากทุกคนแบบปลื้มแบบอยากให้น้องไปถึงฝันอยากให้ไทยเราได้มงอยากให้ทีมงานทุกคนได้รู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำไปประสบความสำเร็จแต่ในมุมมองของพี่ในเมื่อมันไม่ได้เราก็แค่น้อมรับแล้วก็ไม่เป็นไรเรามาชาร์จตัวเองใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่น้องทำมาทุกวันสิ่งที่น้องฝึกมาตลอดเนี่ยมันอยู่กับตัวน้องแล้วแล้วน้องสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกไกลในวงการที่เราเป็นอยู่หรือว่าจะไปสู่วงการบันเทิงต่างๆก็เป็นเส้นทางที่น้องสามารถเลือกเดินได้ดังนั้นอย่าทิ้งความฝันนะครับน้องมาได้ไกลแล้วแล้วก็อย่าเสียใจกับตัวเองนะครับผมเพราะว่าพี่ๆทุกคนนะครับอยากให้กำลังใจน้องมากๆทุกคนส่งข้อความไปหาน้องบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ทุกคนแบบบอกน้องทุกครั้งว่าไม่เป็นไรแต่รู้ว่าน้องเจ็บรู้ว่าน้องเสียใจดังนั้นแล้วอ่ะถ้าเป็นไม่ได้นะผมอยากให้พี่ๆทุกคนพี่กระเทยพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายที่ดูนางงามแล้วก็รักนางงามเหมือนกันมาอัดคลิปเพื่อที่จะส่งต่อให้น้องแอนนาได้เห็นว่าทุกคนพร้อมแล้วทุกคนไม่เสียใจแล้วนะทุกคนมูฟออนได้แล้วแล้วก็ยินดีกับน้องมากที่พัฒนาตัวเองได้เก่งขนาดนี้ยินดีกับทีมงานเขาเลยนะจัดเกมรอบนี้ได้ดีมากก่อนรอบแข่งไฟนอลคือเราเห็นการทำคะแนนในแต่ละวันนะครับสูงมากแล้วก็มาตรฐานก็ยกระดับไปอีกเรื่อยๆทุกๆปีแต่ปีนี้มันก็ค่อนข้างหินต่อให้เราเข้าลึกเราก็อาจจะไม่ถึงเป้าหมายก็ได้เพราะว่าเหมือนที่บอกว่ามีอีกหลายประเทศที่เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันดังนั้นแล้วอะเราก็หนึ่งในนั้นใช่ไหมแต่เราจะไม่ดาวตัวเองให้มันเสียเวลาเราจะ move on เพื่อพัฒนาตัวเองต่อแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เป็นแฟนนางงามเรื่องดราม่าครับผมทุกคนต้องศึกษาประมาณ2 ฝั่งนะอยากให้ฟังทั้ง2 ด้านฟังทุกอย่างแล้วทุกคนอาจจะได้ตัดสินใจอีกครั้งนึงอย่าเพิ่งแบบลงโพสต์แบบด้วยความด้วยอารมณ์อ่ะมันจะทำให้เราดาวตัวเองแล้วน้องก็รู้สึกแย่ไปด้วยดังนั้นแล้วครับฝากทุกคนให้กำลังใจน้องแอนนาเสือกันเยอะๆนะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับ